พ่อเลี้ยงคะสวัสดีค่ะสวัสดีนี่คุณหมอชัดเก้านะคะคุณหมอนี่เองเหรอมีคนพูดกับหมอหลายวันแล้วเพิ่งจะได้มาเจอตัวจริงของหมอฉัตรวันนี้นี่เองไม่เจอหมอดีแล้วล่ะครับแสดงว่าสุขภาพแข็งแรง คุณหมอพูดถูกยินดีที่ได้รู้จักนะครับเช่นกันครับผมรู้สึกดีใจแทนชาวบ้านนะที่มีหมอเก่งๆมาประจำที่โรงพยาบาลที่นี่อยู่ช่วยชาวบ้านที่นี่นานๆนะครับสวัสดีครับพ่อเลี้ยงอ้าวสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงสบายดีไหมสบายดีครับสวัสดีพนักงานอยู่ห่างเอาไว้เป็นดีครับคุณฉัตรอันตรายเอ้าคุณหมอมาด้วยเหรอครับครับพระกำลังจะสวดแล้วงั้นเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับไอ้หมอใหม่นี้เหรอครับที่เป็นหมอเจ้าของค่ายของไอ้พรจับตาดูมันไว้ด้วยนะเผื่อว่าไอ้พรจะบอกอะไรมาครับแต่อย่าไปมีเรื่องมันมันหลานชายท่านผบ.ทอ.พรได้พูดอะไรกับคุณฉัตรบ้างหรือยังครับยังนะเพิ่งจะฟื้นพรเขาเป็นคนแข็งแรงมากร่างกายฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วมีอะไรหรือเปล่าวันนี้ผมไปออกหน่วยมาเห็นพวกชาวเขาเขาพูดกันว่าพรานบุญกับพรน่าจะโดนฆ่าปิดปากไม่น่าใช่อุบัติเหตุนะครับแล้วเขารู้กันไหมว่าเป็นฝีมือพวกไหนน่าจะพวกค้ายาครับสองพ่อลูกคงไปเห็นอะไรเข้านี่เขากลัวกันว่าพรน่าจะโดนตามเก็บแต่พรอยู่ในโรงพยาบาลนะแล้วฉันก็สั่งห้ามเยี่ยมแล้วมันเป็นไปได้ยากยังไงคุณฉัตรก็อย่าไปพูดคุยอะไรกับพรมากก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะรู้อะไรที่เราไม่ควรรู้เข้าเครือข่ายพวกนี้เป็นพวกมีอิทธิพลมากเราไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับแทนที่จะกลัวเราควรจะช่วยสืบหาความจริงจะได้หาทางกวาดล้างพวกค้ายาให้สิ้นซากเราหมดแต่จะรักตัวกลัวอันตรายคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ได้หรอกครับผมเข้าใจครับแต่ผมเป็นห่วงคุณชัดรอด้วยสิครับคุณชัดฮัลโหลพรฟื้นแล้วครับพ่อเลี้ยงแต่ยังไม่รู้ว่าสมองของมันได้รับความกระทบกระเทือนมากน้อยแค่ไหนตอนนี้มันยังพูดไม่ได้เห็นว่าเจ็บคอเสียงแหบอยู่หมอสั่งห้ามเยี่ยมครับถ้ามันยังไม่ตายฉันก็ไม่ไว้ใจหรอกส่วนสายแกนในโรงพยาบาลมันไว้ใจได้แน่นะนอนคุยกันทุกคืนครับคุณหมอคะคุณหมอพานพอรู้สึกตัวแล้วค่ะนี่พยายามจะพาผูกมือออกให้ได้นะคะใครห้ามก็ไม่ฟังค่ะเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวนี้เลยค่ะคนไข้คนไข้อย่าเพิ่งดิ้นสิเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวหมอมาดูนะพยาบาลยังแกะให้ไม่ได้นะคะพอนพอนมาก่อนนะคะเดี๋ยวนะหมอชันมาแล้วพอนแล้วหมอมาแล้วพอนถ้าพอนได้ยินและเข้าใจที่หมอพูดลองกำนิ้วมือหมอหน่อย